มรารยาทเกี่ยวกับการตื่นนอนการตื่นนอนเป็นเครื่องหมายหนึ่งจากเครื่องหมายต่างๆของลอที่บ่งชี้ถึงความสามารถแบบอำนาจของพระองค์ซึ่งมันคล้ายกับเครื่องหมายแห่งการฟื้นคืนชีพหลังจากความตายและวอตอาลานั้นได้ทรงเรียกการนอนหลับในอันกรวนว่าความตายและการตื่นจากการนอนหลับนั้นคือการฟื้นคืนชีพและแน่นอนในศาสนาอิสลามมีมรารยาทจำนวนหนึ่งซึ่งสมควรที่มุสลิมจะต้องเอาใจใส่ ในขณะที่ตื่นจากการนอนหลับจากมารยาทดังกล่าวนั้นคือการพยายามที่จะตื่นนอนก่อนเวลารุ่งอรุณเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณและให้ได้รับมาซึ่งสุขภาพที่สมบูรณ์และเป็นการรักษาเวลาที่บริสุทธิ์ผ่องใสสาหรับการทําอิบาดะหรือการสแสวงหาความรู้ท่านนาบีสุลัยิวลล,ลาลมได้กล่าวดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความสิริมงคลแก่ประชาชาติของฉัน ในยามเช้าของพวกเขาด้วยเถิดและจงให้สิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของท่านและตอบสนองต่อหัวใจของท่านและรินไหลบนลิ้นของท่านด้วยการนำลึกถึงอัลลอฮฺและการให้อิกภาพต่อพระองค์ในการวิงวอนขอดุอาด้วยสิ่งที่ถูกรายงานมาจากท่านนาบีสลฮุอะัลฮิวซัลลัมในขณะที่ตื่นจากการนอนหลับจากดุอาดังกล่าวคือสิ่งที่รายงานจากท่านฮุยไซฟา รอเดลลัลฮุอัลฮุได้กล่าวว่าท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนั้นเมื่อท่านได้ตื่นจากการนอนของท่านท่านจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลลาฮิลลัลลิอัพยานะบัดมะอามาตนาวะอิลัยฮินชูรการรีบเร่งหลังจากตื่นนอนไปสู่การทำความสะอาดและการละหมาดและพึงระวังความเกียจคร้านและการหาเหตุผลเรื่องความหนาวเย็นความเหน็ดเหนื่อยหรือความง่วง ซึ่งสิ่งต่างๆดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่โกหกที่ช้ยตอนนั้นได้ประดับประดาและทำให้มันไหลเวียนอยู่ในหัวใจที่ถูกครอบงำด้วยความชั่วท่านนาบีสลุลตานลอหุอัลฮิวะซันลำกล่าวลลาว่าช้ยตอนจะสะกดจุดที่ต้นคอของคนหนึ่งคนใดเมื่อเขานอนหลับสามจุดด้วยกันแต่ละจุดจะมีการย้ำคำกล่าวว่าท่านยังมีเวลาหลับอีกยาวนานฉะนั้นจงหลับต่อไป หากเขาตื่นแล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์จุดหนึ่งก็จะถูกคลายไปและหากเขาอาบน้ำละหมาดอีกจุดหนึ่งก็จะถูกคลายออกไปและเมื่อเขาได้ทำการละหมาดจุดสุดท้ายก็จะถูกคลายไปในที่สุดและเขาก็จะมีความกระฉับกระเฉงและรู้สึกสบายใจมิเช่นนั้นแล้วเขาจะรู้สึกแย่และเกียจคร้านมีความพยายามที่จะปลุกสมาชิกในครอบครัวด้วยความอ่อนโยนและนิ่มนวล แนะนำตักเตือนพวกเขาว่าการละหมาดนั้นดีกว่าการนอนท่านนาบีสุลตานุฮอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ประทานแก่ชายคนหนึ่งที่เขาลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนและเขาก็ปลุกภรรยาของเขาให้ลุกขึ้นมาทำการละหมาดด้วยและท่านนาบีสุลตานอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่นอนหลับเว้นเสียแต่ว่าจะมีซีวะวางอยู่ข้างศีรษะของท่านและเมื่อท่านตื่น ท่านก็จะเริ่มด้วยการทำสีวักท่านนบาีสุลตาะัวอะลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสีวักนั้นทำความสะอาดปากให้บริสุทธิ์และทำให้เกิดความพอใจต่อองค์ผู้อภิบาล